สวัสดีครับพี่เด็กแนวคะสมมติถ้านักลงทุนอ่ะถือหุ้นนะแล้วหุ้นที่ถืออ่ะตอนแรกมันขึ้นสุดๆเลยอ่ะแล้วตอนหลังมันก็ตกสุดๆอ่ะแล้วพอขึ้นมานักวิเคราะห์ยังแนะนำให้ขายอีกอ่ะพี่เด็กแนวมีทางออกยังไงไหมฮะแต่นักลงทุนติดหรือเปล่าครับก็น่าจะติดนะพี่เพราะมันตกขึ้นมาหนักเลยอ่ะแล้วพอขึ้นมาแล้วให้ขายอีกเดี๋ยวผมไม่เคลียร์คำถามคือตอนแรกคุณซื้อไว้นะครับขึ้นเยอะไม่ได้ขายอะไรประมาณนั้นอะติดแล้วติดมาไม่ได้ขายแต่พอตกลงมาตกแบบสุดๆครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะพอขึ้นมาหน่อยก็จะให้ขายหุ้นอะที่เขาติดอยู่อะผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นไอเซ็ตค่ะยกตัวอย่างนะ คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางออกผมยกตัวอย่างนี่คือรูปแบบของคุณใช้หุ้นไอเซ็ตนะฮะแต่ว่าสตอรี่ที่ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยว่าหากไม่มีทางออกเงินคุณถือหุ้นตัวนั้นไม่มีทางออกก็ต้องเปลี่ยนตัวเล่นครับไม่ตัวนี้แบบสีตังอะพี่เด็กแนวอะไรนะฮะสีตังอะสีตังนะคะเสียตังสีตังอะหรออ๋อหุ้นสีตังเหรอใช่พี่มันขึ้น28แล้วมันตกลงมา20เลยอะ STA อะฮะใช่แล้วมันเด้งขึ้นมายังจะให้ขายอีกต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้ดิไม่มันเปรียบเทียบต้นทุนสูงสุด28 25อะไรประมาณนั้นนะครับผมว่า STA เป็นหุ้นที่คือหุ้นยางเนี่ยถ้ามองในปีนี้เนี่ยยังดีอยู่นะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในมุมมองของผมคิดว่าราคายังไปได้ต่อเพราะตรงนี้อาจจะไม่ใช่จุดขายแต่ว่ามันจะเป็นจุดคัดในแง่ของแนวลงคือต้องคัดสัก 20-25% กันประมาณนี้ฮะสมมติว่าเราถือลงทุนซื้อไว้สมมติซื้อไว้ราคา20ขึ้นไป28ไม่ได้ขายใช่ไหมฮะราคามันหลุด23ลงมาต้องคัดสัก 25% หลุด22คัด 25% อย่างเงี้ยเป็นต้นคือจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้อ๋อถ้ามันเด้งขึ้นมาก็ต้องขายไปบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือถ้ามันหลุดแนวรับนะเส้น28บาทเนี่ยหลุดแนวรับ25เนี่ยจิตวิทยาต้องขาย1ส่วนแล้วหลุด23ขาย1ส่วนหลุด22ขาย1ส่วนต้องมีทำอะไรบ้างเหรอไม่งั้นนะไม่งั้นมันถูกในลักษณะว่าพอลงแล้วไม่ได้ขายเสียดายก็เคยอยู่สูงลงอีกก็ไม่ได้ขายเสียดายปุ๊บมันอยู่สูงจนกระทั่งไม่ได้ขายแล้วมันติดดินเลยไม่ได้ขายเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีขายบ้างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องการหลุดสต็อปโปรฟิตไงผมว่าเราเรียกว่าจุดสต็อปโปรฟิตใช่ไหมฮะแล้วคุณลืมคำว่าสต็อปโปรฟิตไปฉันอย่าลืมพี่เด็กแต่ผมแม้ว่าในนี้มันยังมีโอกาสอยู่นะครับหุ้นยางบ้านเราในปี60นี่ดีครับค่ะแต่มันเล่นแรงนะพี่เนาะ28แล้วตกคว่ำลงมาเลยแต่ก็ถือว่าก็ได้กันทั่วแล้วเพราะว่าราคาหุ้นกลับมาขนาดนี้ค่ะค่ะวันนี้ให้หุ้น2ตัวครับตัวนึงก็เป็นตัวอะไรอ่ะตัวนึงก็เป็นตัวอันนี้ดีกว่าหุ้นตัวนี้ก่อนหุ้นเหล็กครับหุ้นเหล็กผมว่ายังมีแก๊ปในการเทรดอยู่นะครับในบางตัวที่ PE ไม่สูงนะครับผมคิดว่าพอเป็นตัวที่ PE ไม่สูงนะฮะยังพอเล่นมีแก๊ปในการเทรดได้ตัวนี้คือตัวเสือ2ตัวฮะงงป่ะล่ะ 2S แน่เลยนะแล้วเสือ11ตัวหุ้นอะไรค่ะงงไหมเสือ11ตัวคือหุ้นอะไรอ๋อ S11นี่ไทยทูโอเคโอเคจะบอกตัวไหนพี่ 2S ผมว่ามันเป็นตัวที่น่าสนใจครับคุณมั่นเพราะว่าผมเป็นค่าดีครับ 2S นะ 9 เท่าในกลุ่มเหล็กวีทีต่ำอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่เป็นเหล็กแบบนี้นะฮะมี 2S ก็มี AMC แต่ 2S ยังเป็นตัวที่ขึ้นน้อยอยู่แล้วก็ฟอร์มกราฟถือว่าตั้งรันมาดูดีครับเพราะนั้นยังมีแคปในการเทรดได้ขึ้นตัวนี้นะก็ให้แนวต้านไว้ที่ประมาณสัก 8.70 ครับ 8.70 มูลค่าของตัว 2S นะครับผมว่าเป็นตัวนึงที่ยังมีแก๊ปในการเทรดแล้วก็แนวหลุดของตัว 2S คือให้ไว้ที่ 8.15 นะครับ 8.15 นะครับประมาณนี้ใกล้เคียงกันกับแนวรับกับแนวหลุดนะครับผมว่าเป็นหุ้นตัวนึงที่น่าสนใจตัว 2S นะครับอีกตัวนึงอีกตัวนึงเป็นตัวที่ผมดูยาวครับในที่ผมดูยาแล้วผมมองผมเชื่อมั่นว่าโอกาสที่ราคาจะไปนิวไฮมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากหุ้นตัวนี้นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็
มีการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นหลายตัวครับหุ้นเก่าหน้าเดิมแต่ว่ามาในมาตรใหม่ล็อกสเตย์ครับล็อกสเตย์เราได้อ่านดูสตอรี่ย้อนหลังสักวันเดือนสองเดือนครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นล็อกสเตย์นะฮะผมว่าดีแล้วก็ในแง่ของการทำธุรกิจปีนี้เน้นมาจิ้นปีเน้นหุ้นจิ้นเน้นธุรกิจที่มาจิ้นสูงนะครับคือปรับโครงสร้างใหม่หมดละเดิมเป็นแบบรุ่นเก่าตอนนี้เป็นนิวเจนครับนิวเจนผมมองล็อกสเตย์ดีทีเดียวละนะครับแล้วกราฟเป็นขาขึ้นตอนนี้มีการปรับฐานลงมาจาก4บาทลงมาใน3บาทจากนี่คือจังหวะซื้อครับสะสมล็อกสเตย์ไปแนวต้านสั้นของล็อกสเตย์นะครับให้ไว้ก่อนก็คือเท่าไหร่เห็นนะครับ3.1 3.60 ครับในต้านสั้น 3.60 ต้านสั้นไปครับแนวคัด 3.34 คัด 3.34 ถ้าหลุดครับเราก็ฝากนักลงทุนด้วยเมื่อกี้ที่ถามหุ้นทำนองเมื่อกี้มาเนี่ยอย่าลืม stop profit ครับนักลงทุนลืมคำว่า stop profit ไปพอหุ้นลงมาแล้วจะมีปัญหา stop profit คือมีกำไรหยุดแนวรับให้ขาย stop loss คือไม่มีกำไรหยุดแนวรับต้องขาย เลือก stop แนวไหนเลือก profit หรือว่า stop loss stop profit ฟังดูดีครับฟังดูดี stop profit ค่ะพี่เด็กเนี่ยบอก stop profit นะจ๊ะครับผมก็ฝาก2ตัวครับล็อกเล่แล้วก็2เอสครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนักลงทุนคะก็ว่ากันแหละนะไอ้คนที่ถือหุ้นก็อยากให้หุ้นที่ตัวเองถือนี่